หนึ่งค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ซัปโปโรฮอกไกโดนะคะแล้วก็วันนี้เรากำลังจะไปเล่นสกีกันค่ะก็โชคดีมากๆเลยที่ในทริปนี้นะคะเราก็ได้เห็นหิมะตกหลายครั้งนะคะรวมถึงวันนี้ด้วยนะคะที่แบบหิมะตกกำลังดีเลยแบบได้เห็นหิมะเป็นเม็ดใหญ่ๆนะคะก็ไม่คิดว่าช่วงปลายฤดูหนาวแบบนี้เราจะได้เห็นหิมะนะคะเด็กๆก็ดีใจมากเลยสนุกไหมเด็กๆสนุกว่ะอยู่นี่เลยบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายมาอีกแล้วโอ้ยมาอีกแล้วติดปากเลย